เข้าสู่ช่วงนี้ทีไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมขนมันถึงชูชันเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรครับถ้านางมดมีซีดอาสามันสามารถสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้ผมก็ยืนยันว่าจะยืนปะทะมันตรงนี้แหละครับมาหลอกมาหลอนได้ทุกวันเราก็พร้อมจะให้มันหลอกมันหลอนทุกคืนเหมือนกันเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วช่วงที่ทุกคนรอคอยครับอาสาทำดีกับนางมดครับมดมาถ่ายวิทยาเปิดตัวค่ะตามมาดูมดกันเลยค่ะหลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปนานการปล่อยเพลงเครียดมากก็ได้กระแสตอบรับอย่างอบอุ่นและเพลงเครียดมากที่ผมได้ฟังแล้วนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าเยี่ยมไปเลยอ่ะถ้าถามมดว่าเครียดไหมบอกเลยว่าตอนนี้เครียดมากสำหรับเพลงเครียดมากนี้มดตั้งใจแต่งมาให้คนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าคนไทยนี่เครียดกับเรื่องที่เป็นเรื่องมาเยอะผมเห็นด้วยนะว่าคนไทยนี่เครียดเยอะจริงๆต้องลองฟังจริงๆเพลงของเขานี่เยี่ยมไปเลยขอบคุณแฟนคลับมากๆที่คอยติดตามผลงานของมดอยู่คือมดได้อ่านคอมเมนต์ทาง Facebook หรือว่าข้อความต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันพองโตมากอ่ะคือ3ปีที่หายไปคือจริงๆมดก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะมันคือ3ปีแห่งการตามล่าหาอาสาสมัครมาทำความดีหาไม่ได้สักคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาถึงได้หายากหาเย็นขนาดนี้ถ้าใครได้ติดตามผลงานของป้ามดก่อนหน้านี้แล้วผมบอกได้คำเดียวอีกนั่นแหละว่ามันใช่ครับเยี่ยมไปเลยถึงมันจะเพี้ยนไปหน่อยก็เถอะไม่ยอมหรอกค่ะเพื่อให้คนไทยได้หายเครียดมากกันเนี่ยมดจะตามล่าหาอาสาสมัครมาทำความดีให้ได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาของปาล์มหมดแล้วเลยค่ะที่จะต้องไปตามล่าหาอาสาสมัครมาทำความดีกันกับช่วงนี้นะคะกับกล่องมหาสนุกใบนี้เลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ตามปาล์มหมดไปหาอาสาสมัครเลยค่ะทำไมเธอถึงใจร้ายเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมาสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ
นี่ป้ามดนะคะจากรายการอาสาสนุกค่ะสนใจที่จะมาทำความดีกับรายการของเราไหมคะนี่พี่มิทุลาจ้ะมิทุลาเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเต้นกับป้ามดไหมคะนี่คือปาหมดนะคะจากรายการอาสาสนุกค่ะสนใจที่จะมาทำความดีกับรายการของเรามั้ยคะไม่ไม่หรอทำไมอ่ะไม่ว่างหรอครับผมเราเต้นสักนิดหนึ่งได้ปะนี่เข้าตึกหมายเข้าตึกไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะ